เอาละครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม100 Cross ซึ่งเป็นเกมสั้นๆครับหน้าตามุ้งมิ้งน่ารักมากเลยแต่มันไม่ใช่เกมอย่างที่เห็นนะทำไมเกม Background Music แลดูมุ้งมิ้งน่ารักแต่ในเกมแล้วจริงๆมันไม่ง่ายเลยครับตามชื่อเกมครับ100ชั้นเราต้องลงไปเรื่อยทั้ง100ชั้นแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เหลือเชื่อวูดดี้มาฉันจะเข้าไปในบังเกอร์ฉันกลัวนะแต่ว่าฉันต้องทำมันนั่นแหละนะแล้วฉันก็ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยถูกลากตัวไปฉันสูญเสียสติแล้วเมื่อฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยฉันก็พบว่าตัวเองอยู่ในชั้นล่างสุดฉันต้องออกจากที่นี่ให้ได้100ชั้นฮะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาผู้หญิงเหรอบังเกอร์เนี่ยแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่เนี่ยบังเกอร์นี่หมายถึงอะไรวะต้องออกจากที่นี่แล้วโอ้เริ่มที่ชั้นที่99ครับมามันก็การออกจากที่นี่ก็แค่เดินครับเดินผ่านไป98เรื่อยๆดีๆๆ97แล้วโอ้โหตกใจโอ้อยู่ๆหม้อก็แตกอ่ะเนี่ยฉันต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆไปๆๆๆเลยใส่ใจอะไรทั้งนั้นครับจังหวะนี้เซฟได้มั้ยมีเซฟด้วยฮะโอ้อายุ32ชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับ HP 1มานาพอยต์ก็1เราคิดไปเองนะไม่จริงหรอกโอ้โหชิเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่เนี่ยโอ้โหใคร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 มีพลังงานบางอย่างแน่นอนจริงๆเป็นผมเล่นเกมผีบ่อยครับหลายๆคนก็ชอบมาถามว่ากลัวผีไหมฉันอยากจะออกไปอ่ะเปิดเถอะนะเดี๋ยวค่อยพูดต่อใจเย็นก่อนสิตัวฉันเองเนี่ยต้องคิดสิตอนนี้เนี่ยจะเข้าไปได้ไงนะฮะจำอะไรไม่ค่อยได้เลยอ่ะต้องจำไว้อ๋อจำได้แล้วรถบัสนั่นอ่ะเจ็บจังเลยอ่ะพยายามนึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็เจ็บหัวเป็นบ้าเลยอ่ะอะไรอ่ะอ้าวล็อกอ้าวเข้ามาแล้วกลับไม่ได้ด้วยฮะดีๆๆทำดีโอ้แมวน้อยอ้าวหมาน้อยที่น่าสงสารหน้าแตกเลยเล่นมุกเดิมแต่อะไรนั่นน่ะสไลด์ได้ด้วยโอ้มันจบตรงแล้วส่องกระจกหน่อยเสริมสวยโอ้โหไม่เสริมแล้วโอ้ยร้อยชั้นชิวๆนะเกมแบบนี้เล่นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้กุญแจเล็กๆในช่องแคบหีบต้องเปิดใช่ไหมจัดไปกดล็อกแล้วหีบก็เลื่อนไปอะไรอ่ะผมว่าเกมนี้มันโทรไงไม่รู้อ่ะถามว่าตอนนี้ระดับความน่ากลัวอยู่ที่ไหนเต็ม10นะให้ไป2ได้โปรดช่วยฉันด้วยโอ้ไม่โดนลากไปกินตับแล้วเรื่องของนายนะจ๊ะเรื่องของนายนะจ๊ะเราไปดีกว่าอ้าวนายเขาตายแล้วอ่ะอ๋อเลือดเขาติดกำแพงเลยอ่ะแล้วฉันต้องขึ้นไปสูงแค่ไหนเนี่ยโอ้เดี๋ยว You get to get her man หมายความว่าไงอ่ะไม่เข้าใจมั้ยครับเมื่อกี้อะไรสักอย่างด้วยกันให้เซฟต้องมีประเด็นแล้วล่ะเปิดไม่ออกฮะโอ้ไม่นะเฮ้ยอ้าวสิ่งนั้นมันทำให้เราทรมานอย่างยิ่งครับแล้วก็พยายามหักกระดูกเราเป็นชิ้นๆแล้วก็ตัดร่างกายออกเราเป็นคือเรียกว่าขยี้ออกเป็นส่วนๆเลยไม่มีทางแล้วเรากำลังจะตายไปอย่างช้าๆอย่างทรมานหรือว่าเธอจะเกมโอเวอร์อ้าวๆแล้วให้ทำไงวะเอ๊ะเมื่อกี้แมนทูเกตเตอร์สักอย่างหมายความว่าไงอ่ะเกี่ยวอะไรกับผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่มากับผู้ชายคนนั้นเหรอเราไม่มีทางจะผ่านไปได้นี่ไม่มีทางนี่มันจบตรงแล้วเปิดไม่ออกไม่นะตายเหรอไม่ได้เหรอต้องช่วยผู้ชายคนเมื่อกี้ให้ได้เหรอย้อนกลับไปพูดเรื่องเก่าครับที่ถามว่าผมกลัวผีไหมไม่ครับ
ถ้าถามผมว่าเชื่อว่าผีมีจริงไหมผมตอบได้เลยว่าผมไม่รู้ครับแต่ผมไม่เคยเจอไงแล้วทำไมผมต้องกลัวด้วยผมคิดว่าถ้ามีจริงมันก็ไม่น่ากลัวครับทำไมถึงไม่น่ากลัวและถ้าถามต่อว่าทำไมถึงไม่น่ากลัวก็ต้องถามกลับไปว่าทำไมถึงต้องกลัวครับนั่นแหละครับแล้วรูนี่อะไรวะมันไม่มีเหตุผลที่ต้องกลัวครับเพราะว่าถ้าถึงผีมีจริงเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องกลัวจริงไหมไม่เห็นมีเหตุผลที่เราต้องกลัวอะไรนั่นแหละครับคิดแค่นั้นแหละแต่ไอ้ที่เกมผีแหละเห็นผมโวยวายนี่มันมาทำร้ายเราไงมันทำร้ายเราเราก็ต้องกลัวแหละนั่นแหละหมายความว่าถึงไม่ใช่ผีมาทำร้ายเราเราก็กลัวครับนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะผ่านไปได้ยังไงครับมันจบลงแล้วผมย้อนเซฟมาเนี่ยดอกไม้เหรอทำให้รู้สึกใจเย็นขึ้นสึกสบายตอนแรกผมวิ่งผ่านไปแบบไม่คิดอะไรช่วยไอ้นี่ช่วยยังไงวะควรจะเซฟอะอะได้โปรดได้โปรดเถอะช่วยฉันด้วยโอ้มันไปไหนแล้วมันจบลงแล้วถ้าเราขึ้นไปมันจะตายมันจะถ้าเราขึ้นไปมันจะตายอะลงไม่ได้เราลงชั้นล่างไม่ได้ด้วยเกมแบบนี้นี่มันเกมแบบเดินหน้าลักฆ่าอย่างเดียวนี่ว่ากลับไม่ได้แล้วมันตายอ่ะให้ทำไงอ่ะเขาตายแล้วมีเลือดเขาติดอยู่ที่กำแพงด้วยตายแล้วมีเลือดติดอยู่ที่กำแพงตายแล้วทำอะไรไม่ได้อ่ะจะต้องขึ้นไปอีกนานแค่ไหนเนี่ย get yourself together man เป็นตัวของตัวเองไว้อะไรงั้นปะไม่แน่ใจว่ามันพูดว่าอะไรกันแน่แต่จะผ่านตรงนี้ไปได้ไงนี่คือคำถามในตอนนี้แล้วมันไม่มีไอเทมไม่ใช้อ่ะแล้วผมถ้าผมเคาะประตูปุ๊บไอ้นั่นจะโผล่มาใช่ไหมผมไม่มีทางผ่านได้อ่ะมาต้องผ่านได้เปิดสิเปิดได้เย้เกือบไปแล้วประตูปิดไว้เรียบร้อยมันคงติดอยู่ตรงนั้นสักพักนึงอ่ะน้ำไม่มีอะไรพิเศษนี่นะลงน้ำไปเฉยแล้วบอกไม่มีอะไรพิเศษโทโอเคครับแล้วตอนแรกที่ไม่ผ่านนี่แม่งเสียเวลาไปทำไมเนี่ยไปโหลดเซฟมันจบลงแล้วนอนได้ไหมเหนื่อยจังเลยอ่ะคิดว่าน่าจะงีบหลับหน่อยพวกเราเจอเธอแล้วเธออยู่ที่ไหนอ่ะตามเรามาสิแล้วเธอเข้าไปนั้นเหรอใช่ฉันเข้าไปในบังเกอร์นั้นฉันกลัวมากมันมีแต่กระดูกเต็มไปหมดเลยและก็อย่างนั้นแหละมันเป็นตำนานที่ถูกเล่าขึ้นเมื่อมีใครบางคนตายในวันนั้นน่ะพวกเขาจะถูกส่งไปที่บังเกอร์แล้วก็ใช้เวลาริมรถความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตตลอดการวิญญาณของพวกเขาน่ะจะปลอดภัยเหยื่อน่ะต้องเข้าไปในบังเกอร์ไม่เข้าใจครับว่าเหมือนว่าเราจะตายไปแล้วป่ะแล้วโดนส่งมามันจบลงแล้วมีโครงกระดูกอยู่บนเก้าอี้เฮ้ยเปิดว่ะมันตามเรามาแน่เลยโครงกระดูกเนี่ยเซฟดิผมชอบเซฟเรื่อยๆอาจจะขัดใจหลายๆคนแต่เพจเซฟดีกว่าเธอจะไปที่ไกลแค่ไหนเธอจะไปไกลแค่ไหนของเธอน่ะมันจบลงแล้วใครนี้เธอทำหน้ากลัวๆนะแต่ฉันไม่ใช่ปีศาจแล้วคุณเป็นใครอ่ะฉันเป็นวิญญาณที่ติดอยู่ที่นี่แล้วคุณรู้ทางออกจากที่นี่หรือเปล่าเธอต้องไปที่ชั้นบนสุดที่นี่นะมีด้วยกันทั้งหมด100ชั้นตอนนี้เธออยู่ที่ชั้น84ก็คือเหลืออีก84ชั้นที่เธอต้องไปชั้นที่84เลยเหรอโอ้รอฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยแต่ฉันมีคำแนะนำนิดหน่อยนะสาวน้อยอย่าตายแล้วก็ดวงวิญญาณของเธอน่ะจะทุกข์ทรมานอยู่ตลอดไปถ้าเธอตายฉันแน่ใจว่าฉันจะไม่ตายนะงั้นก็ขอให้โชคดีนะฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วล่ะดีขอบคุณไปตามหาเขาเฮ้โอ้โหฝั่งนู้นเอาไงอ่ะกระโดดเหมือนมีหลุมดูลึกๆนะเนี่ยลึกมากเลยอ่ะต้องระวังตัวหน่อยแล้วไปชึบอ๋อง่ายจัง
เชือกเปิดไม่ออกโทมาโทรฉันเกลียดมะเขือเทศผ้าปูโต๊ะแล้วก็โต๊ะว่างๆฉันหิวเธอเอาอาหารมาให้ฉันกินหน่อยได้ไหมมันจบลงแล้วเอาไปเชือกได้ไหมผูกใส่เชือกไหมไม่ต้องเหรอขอบใจมากฉันจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยอร่อยมากเลยที่นี่หนาวมากเลยนะเธอเอาผ้าห่มมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจัดไปนั่นแหละนั่นแหละจะเอาให้เธอก็ได้เอาไปขอบใจมากแล้วเธอรู้วิธีเนี่ยปลดล็อกประตูที่อยู่ทางซ้ายนี่ไหมมีกุญแจอยู่ในนี้แหละนะมันน่าจะใช้ปลดล็อกได้นะแล้วเอาให้ฉันได้ไหมรอก่อนสิฉันมีเรื่องอยากจะขออีกอย่างหนึ่งพาฉันออกมาด้วยเดี๋ยวไม่ใช่พาฉันออกมาดิเอาเชือกตรงนั้นน่ะมาให้ฉันเชือกเนี่ยโอเคสัญญาแล้วนะว่าเธอจะให้กุญแจกับฉันน่ะสัญญานะ ขอบใจมากเข้ามาสิเข้ามาเหรอโอ้โหอ่ะเขากอดตัวเองอยู่หมายความว่าไงฮังแขวนคอตายตรงนี้มีเชือกผูกอยู่กับกล่องถ้าผมเก็บเหมือนอยู่มีบางอย่างอยู่ข้างหลังกล่องถ้าผมเก็บกุญแจไปได้แน่นะอ้าวแค่นี้เองเหรอทำไมอ่ะเขาผูกคอตายนึกว่ากอดตัวเองตอนแรกนึกว่าฮักเตือฮักแน่นอนฮักนี่แปลว่ารักแปลว่าเขารักเราโอ้โหมีน้อยมันเขียนว่า Rose on คืออะไรวะอ่ะหรือว่ามันจะเป็นของคนที่ชื่อ Roseอ๋อเธอบอกว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่ใช่เหรอเธอลืมสัญญาของพวกเราแล้วเหรอเธอลืมไปแล้วเหรออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะปวดหัวเป็นบ้าเลย80ชั้นละสุดยอดมันเขียนว่า59ทางขวา1 2 3 4 5ว้าวมีอะไรโฮโลแกรมอ๋อกำแพงเป็นภาพโฮโลแกรมก็คือแบบเรียกว่าไงอ่ะมันไม่มีกำแพงอยู่จริงครับเป็นแค่ภาพจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเราเดินผ่านมาได้ใช่ไหมล็อกมุกนี้มากแกครับได้อยู่มั้งคิดว่าได้นะว้าเกือบไม่ทันเลยโอ้เกือบตายไปง่ายอ่ะบอกเลยว่าง่ายอ่ะนายหวังว่าประตูจะแข็งแกร่งพอนะหรือว่าไม่ต้องไปแล้วโอ้โหต้องไปแล้วประตูไม่แข็งแกร่งเลยอ้าวโต๊ะงานเลี้ยงเว้ยมันคงไม่เราผ่านไปง่ายๆกาลครั้งหนึ่งนานไปแล้วมีผู้ชายอยู่คนนึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยมีภรรยาของเขาอ้าวแล้วอะไรมีอ๋อเล่านิทานทีละชั้นใช่ไหมจัดไปโอ้โอ้เมื่อกี้ปีศาจเมื่อกี้มันช่วยเราใช่ไหมปีศาจที่เป็นวิญญาณอะได้โปรดช่วยด้วยเคยช่วยใครได้บ้างวันเนี้ยเธอจะไปไกลแค่ไหนล่ะก็ดีครับเรื่อยๆถ้าเราผ่านไปได้ก็โอเคละตอนนี้เต็ม 1-10 ให้3ครับว่าอ้าวฮะอ้าวผ่านเฉยเลยก็ดีครับก็ผ่านก็ผ่านอ้าวบางทีมันก็เงิบๆนะผ่านไปได้อย่างไรกันอะไรอ่ะสีแดงอ้าวเดี๋ยวตายเลยเหรออยู่ๆก็ตายนะไม่มีเหตุผลเลยเกมโอเวอร์ดีครับดีเซฟไว้ไหนวะน่ะ
ต้องเซฟบ่อยๆขนาดนั้นดีครับไม่เป็นไรไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้ขึ้นไปได้เฉยๆเลยเมื่อกี้มันก็สร้างอะไรมาแบบให้เราระแวงอ่ะทั้งนี้ไม่มีอะไรเลยกดสีแดงใช่ไหมจะให้กดสีแดงใช่ไหมโครงกระดูกสีแดงถือกุญแจอยู่โอ้กุญแจหายไปแล้วอ๋อประตูก็หายไปด้วยก็หายดีครับก็หายก็ดีแล้วโอ้โหเซฟไม่ได้ด้วยเหรอทีละเจอตรงนี้โอเคเป็นงั้นไปอ๋อฉันอยากจะออกจากที่นี่เป็นบ้าแล้วตูมรถฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่เมื่อฉันได้ยินเสียงรบกวนนั้นน่ะฉันก็ตะโกนออกไปว่าโรสทำไมฉันถึงพูดว่าโรสล่ะแล้วใครคือโรสคันทีโรสโคโนมิจิซึโตยูเคบะอะไรอ่ะอาหารนี้ดูดีนะเนี่ยแต่ไม่อยากโดนปีศาจนั้นจับอ่ะนะทำไมอ่ะดูดีอ่านจังร้องคันที่รถไม่จบเลยทำไมต้องโอ้อร่อยอ่ะฉันโอ้ฉันขอโทษอ่ะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะออกไปจากที่นี่ซะวิญญาณของพวกเราเป็นอิสระแล้วงงครับผมอยู่ๆผมก็ไปเช็คอาหารแล้วก็กินแล้วก็ผ่านเลยนะดีครับดีทำดีทำดีอยากจะเซฟเรื่อยๆแหละมันดูซิว่ามีทั้งหมด5ดอด้วยกันครับแต่เราขึ้นชั้นบนได้แบบไม่สนใจเฮ้ยดีทำดีโอ้เดี๋ยวเธอลืมบางอย่างเกี่ยวกับสัญญาของพวกเราไปอย่างง่ายดายเลยเหรอฮะอะไรอ่ะในปี1883บังเกอร์ก็ถูกสร้างขึ้นผู้คนมากมายเนี่ยเชื่อว่าจุดจบของโรคจะมาถึงพวกเขาเลยต้องหาหลุมหลบภัยฮะก็คือไอเนี้ยมันเหมือนเป็นชั้นใต้ดินอะสมมุติมีน้ำท่วมโลกหรือว่ามีสักอย่างครับข้างบนพื้นดินเราก็จะหลบมาในนี้ใช่ไหมหลุมหลบภัยแต่ว่ามาได้ไกลเกือบครึ่งทางแล้วครับตอนนี้ที่6ทำไมนายต้องไล่ตามฉันด้วยล่ะเนี่ยโอ้ยปล่อยฉันไปนะอย่ามายุ่งกับฉันต้องวิ่งแล้วเซฟอีกแล้ววิ่งดิครับโอ้เอ้าเอ้าโอ้โทษตบโดนไหมโอ้เมื่อกี้อ่ะถังอ่ะพระถังเลยอ่ะพระถังมันเลื่อนมาไม่ได้ตั้งใจอ่ะไปวิ่งครับเอ้าไม่เลื่อนด้วยนะโอ้เอ้ารู้ทันก็ไม่ได้เหรอคือรู้ทันมันก็ไม่เลื่อนใช่ไหมคือดีครับทำดีงามที่สุดมาดีติดถังเองซะโอ้โหมีต่อยเหรอเฮ้ยเอ้ามันไม่ได้ตามมานี่มันเอามามันตามนี่ นึกว่ามันไม่ตามมาเนี่ยล็อกอีกแล้วเปิดได้ได้อยู่แหละได้โปรดเถอะอย่าพังประตูนี้นะยังไม่รอดดีกว่าแน่เลยโอ้โหฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วอ่ะอยากกลับบ้านงั้นก็รีบตายไปสิเธอเนี่ยเจ็บขาใช่ไหมล่ะแต่เธออยากจะออกจากที่แล้วฮอนนี่เหรอเดสลุคชุดนี้เหมาะกับฉันไหมที่รักอ๋อคุณดูดีเสมอแล้วนะไม่ว่าคุณจะใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่ที่รักของฉันอ๋อพูดอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยโอ้ปากหวานเป็นบ้าเลยเธอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตฉันเลยนะแล้วเธอจำสัญญาของพวกเราไม่ได้เหรอสัญญาของพวกเราน่ะว่าจะมีความสุขไปด้วยกันที่รักฉันมีข่าวดีมาบอกฉันท้องล่ะอะไรนะนั่นมันเป็นข่าวดีมากเลยโอ้ต้องจดไปแล้วมาฉลองกันระวังนะโรสไม่มันเป็นตำนานเกี่ยวกับบังเกอร์ว่าถ้าส่งคนที่ตายไปลงในบังเกอร์แล้วก็พวกเขาจะใช้เวลาของพวกเขาเนี่ย
อยู่ในความเจ็บปวดตลอดไปแต่บังเกอร์นั้นน่ะไม่มีทางออกไปได้ไม่มีทางที่ผู้คนจะออกมาได้มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวคำสาปเกี่ยวกับชีวิตของเหยื่อสักอย่างนึงครับต้องรอดจากทั้ง100ชั้นวิญญาณที่ติดอยู่ในนั้นน่ะจะเป็นอิสระแล้วก็จะไม่รับทุกข์ทรมานอีกต่อไปฉันกำลังมาหาเธอแล้วโรสฉันอย่างที่ฉันสัญญาไว้พวกเราจะอยู่ด้วยกันหมายความว่าตลอดไปฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วฉันต้องไปต่อแล้วผมแปลได้ผิดนิดหน่อยนะไอ้ตรงที่จดๆอะไรนะแม่งจะบอกจะไปฉลองกันแล้วก็โดนรถชนครับแปลกจังเลยอ่ะต้องออกจากที่นี่แล้วฉันไม่รู้ว่าใครคือโรสแต่นายคือโรสแน่นอนเลยเธอคือโรสน่าจะนี่ไงโรสฮะดูคุ้นเคยกับมันมากเลยอ้าวแล้วก็เก็บมาดีผู้หญิงคนเธอมาได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนเธอทำได้นี่นะอ้อฉันคิดว่าเธอตายไปแล้วนะฮ่าเธอน่ะฆ่าคนที่ตายไปแล้วไม่ได้หรอกนะอ้อก็ได้ยินที่ดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเธอเป็นเพียงแค่คนเดียวเลยนะเนี่ยที่คอยช่วยเหลือฉันอยู่อ่ะฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้หรอกนะหรือว่าเธอรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับอดีตของฉันไหมที่ฉันรู้ก็คือเธอสัญญาไม่นะอย่าไปครับไม่บอกอะไรแล้วก็จากไปให้งงดีครับโอ้โหแม่แต่เสาก็ยุบตัวบอกแล้วIt not so easy but let them go อ้าวหายเฉย Someone that you love ร้องเพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จบเองใช่ไหมเนี่ย100ชั้นเนี่ย51แล้วโอ้ไฟฮะโอ้ไฟไม่คิดว่าจะผ่านไปได้นะผ่านได้เหรอผ่านไม่ได้นั่นแหละครับเอ๊ะมันไม่อยู่ตรงนี้มาก่อนนี่นะอ้าวฉันสามารถใช้อันนี้ในการดับไฟได้นี่นะอ๋อภาพอ๋อดีลงมาเอาผ้าห่มขึ้นไปดับไฟโอ้โหฉลาดล้ำมึงตกไปเป็นร้อยชั้นไม่ตายด้วยเว้ยสุดยอดตอนนี้คุณอยู่ที่ชั้น50แล้วอ้อขอบคุณที่บอกนะกันนะครับหนูก็มาครึ่งทางแล้วขอแห้งฮะกินน้ำได้ไหมเนี่ยกินน้ำนี่จะตายไหมเนี่ยยืนกินน้ำอย่างนี้ก่อนนะครับแป๊บโอเคต่อกันไม่ตัดต่อนะไม่เอาออกเลยไม่สนนะขี้เกียจจากใจตรงๆคืออะไรอ่ะอะโทษทีฉันไม่สามารถช่วยเธอได้มีแต่คนขอให้เราช่วยนะที่นี่แต่เราช่วยไม่ได้นี่นะ46แล้วมาแค่ไหนแล้วเนี่ยต้องมาอีกแค่ไหนปวดหัวจังเลยฉันเริ่มที่จะจำมันได้แล้วเธอสัญญาเอาไว้ว่าพวกเราเนี่ยจะมีความสุขด้วยกันทำไมเธอถึงลืมมันอย่างง่ายดายเธอลืมสัญญาของพวกเราเหรอบังเกอร์น่ะว่าไงดีมีคนตายเป็นร้อยเลยมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายใครก็ตามที่เข้าไปในบังเกอร์จะไม่ได้ออกมาผู้คนในท้องที่เชื่อแบบนั้นพารานอร์มอลเหรอมันเป็นเรียกว่าไงเรียกเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องผิดปกติอ่ะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมีบางสิ่งที่เหมือนกับคำสาปนั่นคือทั้งหมดที่ฉันจำได้ตำนานใครบางคนที่เข้ามาในบังเกอร์แล้วไม่มีทางออกไปได้แล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะฉันเข้ามาที่นี่ทำไมอ๋อแต่ไม่จริงนะยังไม่เลิกตามฉันอีกเหรอเนี่ยเหมือนว่านายจะไม่อยากให้ฉันออกไปจากที่นี่แบบมีชีวิตใช่ไหมเนี่ยงั้นหยุดเสียเวลาของแกได้แล้วนะใครคือโรสกันแน่แล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ฉันไม่เคยสัญญาอะไรไว้หรอกนะงั้นหยุดได้แล้วท
ถ้านายยังไม่เลิกไล่จับฉันแล้วก็ฉันจะทำอย่างนี้กับนายนะเลือกว่าจะวิ่งหรือจะสู้เพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าเราสู้กับผู้ชายคนนี้ได้นะผมอ่านมาครับเกมนี้มี1 ending หมายความว่าเลือกไปสู้ไปผมว่าตายโอเคป่ะวิ่งเหอะเหมือนจะเลือกถูกหรือผิดไม่รู้แหละไปแล้วมันจบลงแล้วก็ต้องวิ่งดีครับวิ่งง่ายกว่าไปสู้กับมันเดี๋ยวก็ตายอีกโอ้โหดีเว้ยปึ๊บโอ้โหง่ายบอกเลยอีซี่โอ้โหปืดชุดเปิดดิเปิดรอดโอ้โหยังมีอีกเหรออ้าเอ้าโอ้โหพระเจ้าโอ้โหพระเจ้ากล่องเลื่อนมาช่วยเราโอ้กล่องคอยช่วยเราไว้คุณกล่องอ๋อคุณกล่องมาช่วยนึกถึงคุณกล่องในตำนานเลยอ๋อที่แท้คุณกล่องก็มาช่วยเรารู้สึกคิดผิดนิดหน่อยที่มาเล่นนะครับผมคาดหวังมันจะน่ากลัวมันไม่น่ากลัวดิอะไรมาเดินไม่ได้อ๋อตรงกันข้ามเหรอโอเคเอ๊ะไปไม่ได้เหรอโอเคตรงกันข้ามก็ตรงกันข้ามตอนนี้ผมใช้คีย์บอร์ดเรียกว่าไงตรงกันข้ามครับผมกดขึ้นมันจะเดินลงกดซ้ายเดินขวากดขวาเดินซ้ายก็คือตรงกันข้ามอ่ะไปกดผิดอีกแล้วไปเอ๊ะยังเป็นอย่างเดิมอีกเหรอไม่เอาอ่ะไม่ชอบเลยแบบนี้ต้องกลับหัวโน้ตบุ๊กเล่นไม่ได้เลยคีย์บอร์ดมันเป็นของโน้ตบุ๊กเอาแล้วกลับเป็นอย่างเดิมตอนไหนก็ไม่บอกมันจบลงแล้วผ่านเฮ้อะไรเนี่ยโอ้โหคือตรงพรมมันจะกลับด้านครับเหมือนที่ก่อนหน้านี้อ่ะเดินซ้ายเดินขวานี่คืออะไรท้องฟ้าอ้าวเอ๊ะอ้าวผ่านเฉยงงโอ้ไม่กลัวหรอกนะไม่ได้ว่าอะไรจะมาก็ตาม35แล้วมาเท่าอายุใช่ป่าวะ32 78ผิดอายุไปต่อครับผมไม่สนเฟอร์นิเจอร์มันจะตกแต่งมาน่ารักน่าชังขนาดไหนไปละจังหวะนี้พุ่งก้าวระเดินต่อไปด้วยไฟที่ลุกช่วยด้วยความโกรธในที่สุดแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปวะเนี่ยอีก30ชั้นใช่ไหมเอาหน่อยสู้ต้นไม้ไฟต้องใช้ไฟเผามันต้นไม้นี่ดูคุ้นๆฮะเมื่อพวกเราพบกันครั้งแรกน่ะเมื่อพวกเราได้เจอกันน่ะเหมือนว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันเลยล่ะเหมือนว่าแบบพบกันครั้งแรกก็แบบตกลุมรักคืนไว้เธอใช่ไหมเป็นคนผักฉันในที่สุดเธอก็มานะยังร้องเพลงไม่จบแม่งก็ชอบขัดใครน่ะปัดจีโทโอมาอีกแล้วเหรอเกือบไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ดิอ๋อยังมีอีกเหรอไปโอ้โหอะไรอ่ะฮะโอ้โหคุณกล่องเลื่อนคุณกล่องอย่าแกล้งเราอ๋อไม่โอ้เกิดเป็นโกโก้คันอะไรวะน่ะโอ้ในที่สุดมันก็ตายแล้วหลังจากที่เราเดินขึ้นมาบนบันไดสักชั้นนึงเนี่ยฉันก็เอื้อมมาถึงชั้นที่98อ้าวตัดบทสุดๆในที่สุดก็คือในที่สวมภูมิใจจะผ่านแล้วโอ้โหสุดยอดเธอยังจำไม่ได้อีกเหรอสัญญากับภรรยาของเธอชื่อว่าโรสแล้วเราไม่ใช่ไอ้ตัวละครเราผู้ชายเหรอเหมือนผู้หญิงมากกว่านะแล้วเธอมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะจำได้แล้วแต่หลังจากวันนั้นเมื่อเธอกลับไปที่ไม่ใช่ดิเมื่อเธอโดนรถบัสชนแล้วก็ตายจากไปเธอก็เข้ามาในบังเกอร์เพื่อทำให้ดวงวิญญาณของเธอน่ะไปสู่อิสระเป็นอิสระดิแล้วเธอได้ตัวเขากลับไปหรือยัง
โรสฉันจำได้แล้วแต่ฉันยังมีโอกาสอยู่ต้องไปเหรอแล้วโรสล่ะแล้วโรสล่ะนี่คือตอนนี้ฉันมาถึงที่ทางออกของบังเกอร์แล้วแล้วก็ดวงวิญญาณทั้งหมดที่นี่เนี่ยจะเป็นอิสระเพื่อโรสรอจนถึงเครดิตแล้วก็จะมีห้องโบนัสเกมสร้างโดย Extreme Studio สคริปต์ by อ้าวแล้วจบแค่นี้เหรอโถก็อะไรอ่ะขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่เล่นเช่นกันครับว่านะขอบคุณคนสร้างเกมครับเขาคงไม่ได้ดูคลิปแต่ก็ขอบคุณแล้วกันเฮ้ ดูสินั่นฉันเองล่ะวันนี้นายดูดีนะอ้าวขอบใจตัวฉันเองไม่ว่าจะเป็นใครก็สำคัญหรอกไม่สำคัญหรอกนะก็แค่ตัวละครสุ่มๆนะที่ผมมาช่วยเธอเพื่อนรักนะฉันอยากจะขอร้องเธอให้มากกว่านี้อีกหน่อยนะแต่เฮ้ตอนนี้ฉันอยู่ในความสุขแล้วมีความสุขแล้วก็เยี่ยมมากเลยนะที่อยู่ในห้องโบนัสแบบนี้เนี่ยแต่ฉันตายก่อนซะอีกรู้สึกแบบว่าไม่เข้าใจครับฉันก็ยืนอยู่ที่หัวมุมเพราะว่าฉันเป็นตัวโกงไงเล่นเพลงไหนดีมีเพลงด้วยโทษทีนะแต่ฉันอยู่ไหนเหรอเฮ้ยเธอมาผิดเกมแล้วสาวน้อยฉันมาจากเกมที่เรียกว่าความทรงจำอ่ะเฮ้ยแต่นี่มันเกม100ฟอร์เว้ยเกม100ชั้นเอ๊ะแต่เกมของ Extreme Studio สร้างใช่ไหมใช่แล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะเขาก็สร้างชั้นเหมือนกันไงอ๋อเกมเหรอมีแนะนำเกมเก่าด้วยแต่ชื่อของเกมของฉันน่ะดีกว่านะอ๋องั้นเหรอแล้วเกมไหนดีกว่าล่ะ Memory ไม่เคยเล่น Memory อ่ะเกมอะไรวะคือไม่เคยเล่นวะเอ๊ไม่เคยเล่น Memory อ่ะมันเป็นเกมที่ดีสุดที่สตูดิโอนี้เคยสร้างครับ Extreme Studio เนี่ยอ๋องั้นเหรออ้าวออกจากโบนัสรูมเหรอไม่ออกเซฟดิเซฟไว้ครับโบนัสรูมเซฟ8จำไว้หมดแล้วเหรอโบนัสรูมเอาไว้มันจะดีจริงป่ะถ้าผมไปเล่นเมมโมรีเอาแบบเมมโมรีเกมนี้เหรอเดี๋ยวไม่มีภาพไม่รู้ว่ามันจะน่าสนใจไหมนี่ครับภาพเกมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองส่องเกมเมมโมรี่ก่อนถ้ามันน่าเล่นผมจะเล่นนะครับถ้ามันดูโอเคนะแต่สำหรับเกมนี้ผมไม่ค่อยประทับใจเลยอ่ะก็เล่นผ่านๆไปอีกเกมนึงครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมเช่นเคยบ๊ายบาย